ราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนเลยนะครับรอดสู้ไปด้วยกันค่ะสู้สู้สู้นะคะสู้สู้ค่ะเราจะผ่านมันไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้สู้สู้พี่น้องชาวไทยสู้สู้เป็นกำลังใจให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับผ่านวิกฤตโควิดไปได้ด้วยกันค่ะสู้สู้我鼓励所有的青年加油เป็นกำลังใจให้มนุษย์แม่และคนไทยทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ Stay strong, stay healthy, we got this together ผ่านไปด้วยกันค่ะทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะโอ้เป็นยังไงคะกำลังใจเน้นๆแน่นๆที่มอสลา101เอามาฝากค่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าอเมริกาตอนนี้เป็นผู้นำของโรคเป็นผู้นำของโรคอย่างแท้จริงนะคะหลายคนก็เครียดแหละแต่ว่าคงไม่ใช่แค่คนในอเมริกาตอนนี้คนทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะคะก็ได้แต่ภาวนานะคะขอให้เหตุการณ์เลวร้ายเนี้ยผ่านไปให้ได้ขอบคุณกำลังใจนะคะอยากจะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยทิ้งกันจริงๆนี่ค่ะจะบอกค่ะเมื่อวานมอสได้นี่ค่ะเป็นข้อความที่ส่งเข้ามือถือทุกคนที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิส Emergency Alert นะคะเขาบอกว่าขอให้อยู่บ้านนะแต่ว่ายังสามารถออกไปทำธุระได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยา Stay Home Stay Safe นะคะก็คืออยู่บ้านปลอดภัยที่สุดขอบคุณโคโรนาไวรัสที่ทำให้เราได้ดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือเล่มโปรดทำกับข้าวจานอร่อยได้ใช้ชีวิตเต็มที่กับตัวเองและคนที่เรารักแซนเลนโดรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะอยู่บ้านทำอะไรก็ได้มันอาจจะน่าเบื่อในนี้แต่ว่าเราเชื่อว่าการอยู่บ้านมันจะทำให้เราปลอดภัยที่สุดอย่างเราอยู่บ้านไม่ทำอะไรดูนางงามดูทุกปีดูย้อนไปย้อนมาคิดซะว่าตอนนี้โลกเรากำลังทำความสะอาดปุ้ยนุ่นค่ะก็เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงมาดริดประเทศสเปนค่ะกินนอนทำอาหารทำงานบ้านฟังเพลงค่ะพวกเรามีหน้าที่เดียวกันเลยก็คือการอยู่บ้านเพื่อให้คุณหมอพยาบาลทุกคนทำหน้าที่ให้น้อยที่สุดค่ะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือการให้กำลังใจนะคะสู้นะคะกำลังใจจาก LA ค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็แบ่งปันกำลังใจให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับผมตั้งจากสหรัฐอเมริการัฐโอเรกอนครับจากมารีนาเดลเรย์นะคะแคลิฟอร์เนียบ้านอยู่ตรงข้ามกับสนามเด็กเล่นหลายวันมาเนี้ยไม่ได้ยินเสียงเด็กเล่นเลยค่ะเหงานิดนึงเก็บปักถักร้อยอะไรอย่างงี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันขอให้ทุกคนสู้ๆ Stay home stay strong stay healthy and stay busy love you คือขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปของมอสนะคะแล้วก็ตอนที่มอสออกไปข้างนอกเนี่ยมอสก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศของเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยว่าเป็นยังไงแต่ละคนก็เห็นว่าโหยมันเงียบมากและตอนนี้มันไม่ใช่แค่อเมริกานะคะตอนนี้ที่เมืองไทยก็เห็นว่าก็มีพรกฉุกเฉินก็หลายที่ก็ปิดคล้ายๆกับอเมริกาเหมือนกันคือตอนนี้เรียกว่าเงียบไปทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะคะสู้ๆแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบุคลากรทางการแพทย์ทุ่มเทแล้วก็เสียสละให้กับผู้ป่วยช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรคนะคะเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนเลยนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์แล้วเราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับสวัสดีครับวันนี้เราช่วยหยุดเชื้อเพื่อชาติช่วยคุณหมอช่วยทุกๆคนเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโควิดแพร่เราเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนต่อสู้ไปด้วยกันจากเมืองไทยจากพิษณุโลกค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ I stay at home for you นะคะหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะสจีวงภัยนะคะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้ผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันนะคะอยู่บ้านง่ายๆสบายจะตายแค่นอนก็สามารถช่วยชาติได้แล้วล่ะค่ะผมนายไกรอักษรเกษตรกรบางไทรอยุธยาอยากจะขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่ส่งมาให้ทุกท่านก้าวผ่านไปให้ได้ใช่โยใช่โยพี่น้องชาวไทยสู้สู้เยอะนะหลักแสนคนในประเทศอ่ะแต่ว่าถ้าลองมาเทียบกับประเทศไทยอ่ะอเมริกามีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย18เท่านะคะและประชากรเนี่ย
คือเมืองไทยประมาณเท่าไหร่70ล้านคนเนาะที่นี่300กว่าล้านคนแน่นอนว่าประชากรเยอะกว่าเพราะฉะนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เลยเยอะกว่าในอเมริกาเนี่ยเขาตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ยฟรีคนตรวจเยอะนะคะก็เลยอาจจะทำให้ตัวเลขการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นฝั่งมอสเนี่ยฝั่งตะวันตกของอเมริกาใช่ไหมคะคือตอนนี้ฝั่งตะวันออกนะคะอย่างนิวยอร์กเนี่ยคือเขาแออัดกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เลยเยอะกว่ามอสยังโชคดีที่ว่าในแอลเอเนี่ยมันจะมีจุดที่แบบว่าแออัดแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกเมืองหน่อยก็โล่งนะคะฉันเครียดเหลือเกินจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันหมดนะคะแต่อยู่ที่ว่ากำลังใจของเราเข้มแข็งขนาดไหนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ๋าค่ะอยู่เวกัสค่ะVitor Silva dos Santos from Brazil. I live here in Vegas, work for Cirque du Soleil, for everybody. But stay strong, stay healthy. Stay healthy เนาะกินดีออกกำลังกายอยู่บ้านที่เราสองคนนะคะเป็นนักกีฬาเนาะแอคทีฟตลอดเวลามันยากรู้ว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันยากมากแต่เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะบ๊ายบายแนนกับปั๊บจากคอนเนคติคัตสหรัฐอเมริกาเป็นกำลังใจให้นะคะ你好来自罗贤齐贤古力属有的泰国阻碍中国海语的外国 Take care yourself and be safe guys ยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับจากลอสแองเจลิสครับบ๊ายบายไม่ว่าจะอยู่มุมใดทั่วโลกเราจะผ่านมันไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้มนุษย์แม่และคนไทยทุกคนด้วยนะคะแม่หนูและน้องคุณจากโรโนกเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาค่ะจุ๊บจุ๊บปิ๊บปิ๊บขอบคุณขอบคุณกำลังใจทุกคนมากๆเลยนะคะที่ร่วมกันส่งมอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยคนต่างชาติด้วยนะคะที่เขาก็ผูกพันกับคนไทยก็มาช่วยส่งมอบกำลังใจนี้ด้วยก็อยากจะบอกให้โลกรู้นะคะว่าพวกเราอ่ะไม่กลัวแกหรอกเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันก็ขอบคุณมากค่ะ Thank you so much Mucha gracias Domo arigato gozaimashita Kamsahamnida Sanabato Samni